สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเวทีเดอะสตาร์นั่นคือโดมจารุวัฒน์เที่ยวอารามเด็กหนุ่มที่มีทั้งความฝันและพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงจนทำให้เขาได้รับตำแหน่งเดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยและมีผลงานเพลงซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนครับแต่จะว่าไปแล้วครับความสำเร็จที่โดมได้รับมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเขาต้องผ่านทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายและล่าสุดครับเจ้าตัวเลยขอถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่า1หัวใจบทเพลงรักจากโปรเจกต์พิเศษ10 Years of Love ที่เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ10ปี The Star บทเพลง1หัวใจจะมีเนื้อหาที่ซาบซึ้งและไพเราะขนาดไหนนั้นในวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับคุณโดมจารุวัฒน์ที่ห้องอัดเพลง1หัวใจกันครับหัวใจว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่จะตอบแทนคนดูตอบแทนคนฟังทุกคนด้วยหัวใจที่เรามีนี่แหละเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารู้เลยว่ากว่าจะผ่านมาได้มันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังมีคนที่ให้กำลังใจอยู่เสมอซึ่งก็คือทุกๆคนแฟนเพลงแฟนคลับของเดอะสตาร์ทุกคนให้กำลังใจพวกเราเดอะสตาร์ก็เลยอยากจะส่งมอบความรู้สึกดีๆขอบคุณผ่านหัวใจดวงนี้มอบให้ครับวันที่ไม่มีใครในวันที่โลกมันเปลี่ยนจนฉันไม่เหลืออะไรในวันที่ดาวและดวงอาทิตย์ก็มืดลงไปไม่เหลือแม้แสงใดๆที่ส่องทางมันเริ่มต้นเพลงนี้ด้วยความเศร้าๆเหงาๆคือเหมือนกับว่าทุกๆอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมืดไม่ได้ส่องแสงอะไรให้เราเลยบางทีเวลาชีวิตเรามันเจอจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างไม่ได้เข้าข้างเราโชคไม่ได้เข้าข้างพระอาทิตย์ก็ไม่ได้หันมาให้เรามีแสงสว่างทุกอย่างมันมืดไปหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีคนที่แบบคอยจับมือเราคอยประคองเราค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราแบบได้เจอแสงสว่างอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับของเธอที่จับมือฉันให้ก้าวเดินไปเพียงเธอผู้เดียวที่อยู่ข้างฉันไม่ทิ้งกันไปจะทุกข์หรือท้อเพียงใดก็พร้อมอยู่เคียงข้างฉันผมก็ถามพี่ที่เป็นคนเขียนเนื้อให้เขาก็บอกว่าแต่งมาจากชีวิตหนึ่งของผมเลยซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยด้วยเนื้อหาที่แบบท่านนึกย้อนกลับไปผมก็แบบชีวิตปกติไม่ได้มีอะไรพรหนึ่งมันมีจุดเปลี่ยนพลิกผันชีวิตโหเรามืดเหมือนกันนะเราไปไม่ถูกเหมือนกันจะไปทางไหนไม่มีคนที่แบบคอยชี้ทางจริงแต่ว่าพอเรารู้สึกได้ว่ามันมีคนที่ยังคงอยู่รอบข้างเราอยู่ให้กำลังใจเราอยู่เราจะมานั่งมืดอย่างนี้ไม่ได้สุดท้ายเราก็เจอแสงสว่างนั้นแล้วก็มีวันนี้จนได้ด้วยเนื้อหาของเพลงที่ค่อนข้างตรงกับชีวิตจริงของโดมจารุวัฒน์เขาจึงเกิดความรู้สึกพิเศษที่อยากเข้าถึงเพลงนี้ให้มากที่สุดโดมจึงใช้วิธีเขียนเนื้อร้องลงกระดาษด้วยลายมือตัวเองก่อนจะมาเข้าห้องอัดในวันนี้ครับปกติเวลาเข้าห้องอัดร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเนื้อเพลงที่บางทีพี่โปรดิวเซอร์เขาปริ้นมาให้เราโอเคนะเนื้อประมาณนี้แล้วเราก็มานั่งทำกันบ้านเองแต่เพลงนี้เนี่ยด้วยความที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพลงที่มีตัวเราส่วนหนึ่งอยู่ในเพลงนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะอินกับเรื่องราวในเพลงนี้เมื่อคืนก่อนจะเข้าห้องอัดวันนี้ก็เลยแบบนั่งเขียนเนื้อเพลงเองเขียนแล้วก็ทำความเข้าใจมันทีละประโยคทีละประโยคเพื่อที่จะวันนี้เวลามาเข้าห้องอัดแล้วจะได้มีความรู้สึกเหล่านั้นผ่านเสียงออกมาแล้วก็จะได้แบบกลายเป็นเพลงที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดตอนอัดเพลงนี้คือมันออกมาจากความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีอยู่เลยจากใจจากความทรงจำที่เราจำได้ว่าวันนั้นเราเคยเป็นยังไงเห็นภาพวันที่เราไม่มีอะไรจริงๆครับไม่เหลืออะไรเลยแล้วค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาว่าโอเคมันยังคงมีกำลังใจอยู่นะเราท้อไม่ได้นะแล้วก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆบางทีมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นมันค่อยๆเดินไปแล้วก็เพียงแค่ว่ามีคนอยู่ข้างๆให้กำลังใจก็พอแล้วที่เราจะยิ้มได้เหมือนดังใจแต่แม้เรื่องราวจะดีจะร้ายสักเท่าไรก็รู้ว่าจะมีใครที่พร้อมอยู่เคียงข้างกันจากหนึ่งหัวใจรักของเธอ
ถือเป็นเพลงที่รักมากมันมีตัวเราอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆนานๆทีมันจะมีแบบเพลงที่มันเป็นความหมายบวกๆความหมายซึ้งๆอะไรเงี้ยก็ถือเป็นเพลงนึงที่รักมากๆครับและนี่คือบทเพลงที่กลั่นจากหนึ่งหัวใจของโดมจารุวัฒน์เพื่อตอบแทนหลายๆกำลังใจที่แฟนๆได้มอบให้เขาครับซึ่งวันนี้ปล่อยฟังตามคลื่นวิทยุเป็นวันแรกสามารถขอเพลงกันได้หรือว่าดาวน์โหลดแบบถูกต้องตามกฎหมายกันได้แล้วนะครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับคุณนุ่นวรนุชที่ถูกแปลงโฉมเป็นแม่ชีครั้งแรกในชีวิตในละครเรื่องอีสาซึ่งการแปลงโฉมครั้งนี้ครับใช้เวลายาวนานเกือบ3ชั่วโมงกว่าที่จะได้เข้าฉากคุณนุ่นวรนุชต้องเจอกับอะไรบ้างสักครู่เดียวครับรอชีครับชีนานเลยฮะชีนี่คือเขาด้วยนะเขาชีเขาชีรอค่ะไม่นานหรอกแต่เพื่อพี่รอได้ไหมก็มันไม่ได้ก็ต้องได้ไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิโตชิสแตนเลสครีนคุณผู้ชมครับในละครเรื่องอีสาตอนนี้หลังจากที่สาผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมามากมายในที่สุดเธอก็ตัดสินใจละทางโลกและไปบวชชีเพื่อทำบุญล้างบาปทั้งหมดที่เธอเคยทำมาซึ่งเมื่อหลังการถ่ายทำฉากนี้คุณนุ่นวรนุชต้องอดทนถูกทีมงานแปลงโฉมเป็นแม่ชีครั้งแรกในชีวิตยาวนานกว่า3ชั่วโมงเท่านั้นยังไม่พอครับเธอยังต้องเจอศึกหนักกับการท่องบทขอบวชชีที่ยาวมากๆกว่าที่คุณผู้ชมจะได้ชมฉากนี้ในละครเรื่องอีสาคุณนุ่นวรนุชต้องเจอกับอะไรบ้างเราไปนอกรอบกันเลยครับรอชีครับชีนานเลยฮะชีนี่คือเขาด้วยนะเขาชีเขาชีมีรถขายน้ำมาก็ซื้อน้ำกินอีกจนผมหิวอีกรอบหนึ่งจนทุกคนในกองนี้ก็หลับไปบ้างตื่นบ้างฉันจะอยู่
็ต้องได้อะได้รอได้แม้ว่าจะต้องนั่งรอเพื่อช่างแปลงโฉมเป็นแม่ชีอยู่นานแต่คุณนุ่นวรนุชก็ต้องใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าเพื่อท่องจำบทสวดขอบวชที่คุณนุ่นจะต้องท่องสดๆในการเข้าฉากวันนี้ครับเอสาหังเทติดตามชมฉากนี้แบบเต็มๆได้ในละครเรื่องอีสาวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ